นกล่องของขวัญรู้ว่าจะได้กล่องนั้นแน่ๆเลยจริงเหรอแกะเลยไหมล่ะข้างในมีของขวัญนะฮะมีเป็นโทรศัพท์ไอโฟนแตกแล้วจอแตกแล้วป่ะลองไหมไม่เอาไม่เอาเก็บไว้ปีใหม่แล้วกันไว้ก่อนแล้วกันนะฮะจัดเต็มนะปีนี้ครับผมจะให้ปิ้นเลยหมายถึงของขวัญเมานี่แหละไม่ดีเผื่อเยาวชนชมอยู่แล้วแต่คุณก็รู้ว่าอะไรดีคุณก็ทำไม่ดีคุณก็อย่าทำเราก็เป็นชอยส์ให้เขาเลือกเนาะนะเอาเบอร์อยู่ด้านล่างนะฮะโทรศัพท์มาได้ช่วงนี้ข่าวไทยๆก็เดี๋ยวมาว่ากันด้วยเรื่องของใครก็ตามที่อยากจะรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกรุงธนบุรีน้ำนี้ดังไปทั่วทินต่อครับสมเด็จสมเด็จตรงนี้ได้ลองยักเป็นอย่างอื่นได้ป่ะทำไมยักแบบร้องเป็นอย่างอื่นได้ป่ะอย่างเช่นตรงสมเด็จถ้าไม่สมเด็จถ้าเป็นอย่างอื่นได้ป่ะทั่วทินสมเด็จไม่ได้เราต้องรู้จักอะไรใช่ไหมแบบบิดไปทางอื่นนะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาร้องจะเอาไปคิดก่อนครับโอเคได้ให้โอกาสชอบอ่ะสมเด็จเฮ้ยสมมติอ๋อสมมติเป็นเมโลดี้ข้างบนลองสมเด็จได้ลองหาดูได้เว้ยแต่ว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เราก็จะว่าไปเนาะเราลองขนาดนี้ไม่ว่าแล้วล่ะนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ก็อย่างที่ว่าแหละนะครับไปย้อนเรื่องราวในสมัยกรุงธนบุรีกันวันนี้กับสำเภาสีมหาสมุทรโอ้โหน่าสนใจมากน่าสนใจรายละเอียดลองติดตามดูในข่าวไทยของเรานะครับครับไปเลยดีกว่าน้องเบนโอ้โหสวยงามจังเลยทูนี่นะฮะจากต้นแบบเรือสำเภาหัวแดงโบราณที่ชาวแต้จิ๋วเนี่ยเขาเรียกว่าอั้งเท่าจุงนะฮะใช้บรรทุกสินค้าส่งออกและสินค้านานาชาติในประวัติศาสตร์นะครับนำมาออกแบบรายละเอียดดัดแปลงแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ลอยน้ำที่มีชีวิตนะฮะภายใต้ชื่อว่าเรือสีมหาสมุทรก่อนจะปล่อยเรือลงแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณริเวอร์พาร์คไอคอนสยามนี่นะฮะจุดนี้เนี่ยกลายเป็นแลนด์มาร์คเป็นที่เรียบร้อยThe Face Thailand ก็ต้องไปจัดที่นั่นนะหลายที่หลายอย่างนะฮะก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองนะที่มาพร้อมกับสายน้ำแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ250ปีแห่งการสถาปนากรุงธนบุรีด้วยนะฮะพิพิธภัณฑ์ลอยน้ำแห่งแรกของไทยลำนี้นะครับจะพาย้อนอดีตที่สวยงามของกรุงธนบุรีนะครับเมืองหลวงของไทยเมื่อ250ปีก่อนนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงวางรากฐานให้กรุงธนบุรีเนี่ยเป็นเส้นทางทางการค้าส่งเรือสำเภาเนี่ยออกไปติดต่อกับชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายกับสยามประเทศนะครับในแม่น้ำลำคลองเนี่ยเต็มไปด้วยเรือจอแจไปหมดนะฮะเรียกว่ารถไม่ติดหรอกครับเรือติดนะฮะทำให้เศรษฐกิจการค้าของบ้านเมืองเนี่ยฟื้นตัวอีกครั้งหลังจากเสียกรุงครั้งที่2ไงแล้วก็สามารถพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้เลยใช่แล้วนะครับภายในนิทรรศการนี้นะครับก็จะจัดแสดงพระราชประวัติแล้วก็พระราชกรณียกิจนะครับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมนะครับได้สัมผัสพื้นที่ต่างๆภายในเรือสำเภาสีมหาสมุทรด้วยนะครับที่สร้างขึ้นมาใหม่เสมือนแบบว่าผสานกับเทคนิคการนำเสนอที่ล้ำสมัยจะไม่ใช่พิพิธภัณฑ์แบบเดิมๆใช่ถูกต้องเขาแบ่งเป็น3โซนนะคุณเบนมีอะไรบ้างจ๊ะโซนที่1ไปดูเลยห้องกัปตันครับจัดแสดงความเป็นมาแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับการค้าทางเรือการย้ายราชธานีและการวางรากฐานให้กับกรุงธนบุรีและกรุงธนบุรีในฐานะเมืองท่าการค้านั่นเองครับส่วนที่2ครับห้องพักลูกเสือลูกเรือพอ อันนี้ผิดจริงๆครับขอโทษนะฮะมันติดปากห้องเสือห้องพักลูกเรือจ้ะจัดแสดงบรรยากาศและก็วิถีชีวิตภายในเรือนั่นเองอ่ะส่วนที่3อันนี้เป็นคลังอารยธรรมคลังอารยธรรมแล้วก็จัดแสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระราชกรณียกิจนะครับในการฟื้นฟูบ้านเมืองครับลำดับเวลาการสงครามนะครับเพื่อรวบรวมบ้านเมืองการเจริญสัมพันธไมตรีทางการค้าและการทูตระหว่างกรุงธนบุรีกับจีนนั่นเองนะครับไปดูกิจกรรมอื่นกันบ้างเขาก็มีนะเอาว่าไปเลยอย่างเช่นการทดลองชักลอกสินคลังสินค้าขออภัยชักลอกลังสินค้าเวลาเรือมันจะต้องใช้ลังมันน้ำหนักเยอะต้องชักลอกเสมือนเป็นลูกเรือในสมัยก่อนและก็ผู้เข้าชมนิทรรศการนี่นะครับยังสามารถเปลี่ยนชุดนะฮะสวมบทบาทเป็นคนชาติต่างๆนะฮะได้ด้วยการส่องกระจกครับเขาเรียกกระจกอะไรคุณไคเนกกระจกนี่นั่นแหละแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกับคลังอารยธรรมครับพร้อมทั้งแชร์ภาพบนเรือนี้ได้อีกด้วยนะครับนอกจากนั้นครับบนเรือสำเภาสีมหาสมุทรนี่นะฮะยังมีจุดชมวิวอยู่ที่ชั้นบนสุดของเรือยอดเลยแล้วก็มีโซนร้านค้าร้านกาแฟผมชอบทานกาแฟมากเดี๋ยวไปนั่งทานบนเรือดีกว่าวันละ40แก้ว
มันเยอะไปเบนซ์ต้องหลับต้องนอนกันแล้วโดนตัวไหนมาแล้วเนี่ยเออมีให้บริการสำหรับลูกค้าครับขออภัยสำหรับคุณผู้ชมที่เข้าไปชมนิทรรศการก็ลูกค้านั่นแหละก็ถูกแล้วได้เหมือนกันเออนะฮะคือสมัยนั้นเนี่ยต้องบอกว่ากรุงธนบุรีเนี่ยการค้ารุ่งเรืองมากโดยเฉพาะกับจีนแต่ว่านานาอารยประเทศจากทางตะวันตกก็มาค้าขายกับเรานะฮะแต่ในขณะเดียวกันสงครามก็ยังคงมีอยู่นะฮะซึ่งต้องบอกว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเนี่ยเยอะแยะมากมายจริงๆนะฮะซึ่งพิพิธภัณฑ์ลอยน้ำแห่งนี้นะครับเรือสำเภาศรีมหาสมุทรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูคุณค่าและความสำคัญของกรุงธนบุรีอาจจะเป็นเมืองหลวงในระยะเวลาไม่นานมาก15ปีนะฮะแต่ว่าแน่นอนแหละฮะคุณผู้ชมฮะมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเป็นการเสริมสร้างให้คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยช่วยกันสืบทอดนะฮะความงดงามของความเป็นไทยสู่ชนรุ่นหลังแล้วก็รวมไปถึงคนทั่วโลกนะฮะที่เขามาเยือนเนี่ยจากให้เขาเนี่ยรู้สึกหลงรักแล้วก็ประทับใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้ต้องเบ้นบอกหน่อยเผื่อมีคุณผู้ชมเนี่ยสนใจอยากไปเยี่ยมชมนิทรรศการครับไอ้ข้อสยามครับผมไปเลยฮะครับไป Google Map ฮะแล้วก็เซิร์ชไอ้ข้อสยามฮะทำไมง่ายจังเลยมันง่ายมากเลยเรามีรายละเอียดให้เขาหน่อยสิอ๋อได้ๆนะฮะถ้าสนใจอยากจะย้อนเวลาไปกับสมัยกรุงธนบุรีนะฮะผ่านพิพิธภัณฑ์ลอยน้ำเรือสำเภาศรีมหาสมุทรฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็แวะไปเยี่ยมชมได้นะครับเปิดให้เข้าชม25รอบต่อวันเท่านั้นนะครับตั้งแต่11:40 นี่คือรอบแรกจนถึง19:40 นะฮะให้เข้าชมเนี่ยประมาณ35 นาทีต่อรอบนะครับถ้าสมมุติว่าคุณอยู่เกิน35 นาทีเนี่ยเขาจะดึงตัวคุณออกมาเลยแล้วจับติดคุกไม่เดี๋ยวนะไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นไม่มีอะไรมีเวลาอีก5 นาทีเขาก็จะเตือนให้ออกแค่นั้นแหละนั่นล่ะก็ไปกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง13 มกราคมปีหน้าเลยผมขอย้ำว่าฟรีฟรีค่าใช้จ่ายครับใช่ครับเข้าชมฟรีนะครับครับไปกันนะไปย้อนเรื่องราวสมัยธนบุรีกันหน่อยเนาะใช่แล้วจ้ะไปลิ้มบรรยากาศกันหน่อยเนาะสมัยก่อนนะฮะครับไปดูกันเนาะติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ๊ะคุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ